อนุญาตกดเริ่มเกมแล้วนะสำหรับเกมนี้ใครคิวเยอะสุดได้รับบัตรฮูมานี่ไป50 บาท1ใบนะคะผู้ชนะจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นใครถ้าสมมุติว่ามีคนที่คิวเยอะนะคะคิวเยอะที่สุดมากกว่า1คนนะก็คือเราจะนับที่อันดับนะคะนี่1ไปได้รางวัล นะจ๊ะต้องคิวเยอะเท่านั้นนะคะคิวเยอะและอันดับดีนะจ๊ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นแมปของแดนชำระบาปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้คิวเยอะที่สุดเนาะเมืองที่ฮิตที่สุดสำหรับแดนชำระบาปก็ไม่ต้องสืบนะคะก็คือบาซิเลียรองลงมาก็คือเซนทรัลนี่เองค่ะไปเราไปดูกันส่วนใหญ่ก็จะลงบาซิเลียนะอ่ะกูให้ทุกคนไปลงซะนอกเมืองละเปกัสัตลงบาซิเลียรีทายลงทุ่งหญ้านะคะแล้วก็มีหลายคนนะลงบาซิเลียดูสิทุกคนหลายคนมากๆเลยนะลงบาซิเลียจริงๆอ่ะบาซิเลียเนี่ยเป็นแหล่งเก็บคิวชั้นดีเลยแหละเพราะว่าเน้นๆนะคะครึ่งลำลงบาซิเลีย20 กว่าคนแน่นอนมันนัวเนียมากทุ่งหญ้าก็ไม่น้อยหน้าค่ะน่าจะ7-8 คนเหมือนกันนะโอ้โหสเนคเกอร์บอกปวดหัวแล้วครับน่าจะลงช้าด้วยคนลงบาร์กลางเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะตัดสินใจลงสนามบาร์ค่ะเห็นปืนอยู่ตรงนั้น M4 หยิบมาก่อนและวิ่งกลับเข้าไปในบ้านก่อนค่ะเก็บยาอะไรให้เรียบร้อยเก็บมาแล้วทรีค่ะเก็บแซดบอยไปและทรีก็โดนเก็บไปเช่นกันโอ้โหชีวิตแรกชีวิตหน้าแต่ไม่ใช่ทีมเดียวกันอะโดนตุ๋ยหลังมาอีกทีนึงดูจากคิวฟีดก็น่าจะรู้นะว่า FC ของใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะตายไปเหมือนกันนะคะเพื่อนใครรักใครชอบใครก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะแซนวันเก็บฟอสเก็บไปมอนสเตอร์เก็บทีหรอไปหรอน่าจะว่าทีเหรอสุดจัดนะมาฟาร์มหมู่บ้านเล็กๆริมน้ำคาบูกิก็เช่นกันนะตอนนี้ตัดภาพไปที่ใครก็ยังอยู่ในเฟสของการฟาร์มอยู่ถ้าเกิดอยู่บาซิเลียเท่านั้นนะคะถึงจะเจอการปะทะกันปักภูมิเก็บจิมมี่ไปค่ะไม่มีคำว่าเพื่อนในการเก็บคิวนะสเนคเกอร์เก็บบานาบี้ไปมอนสเตอร์เก็บสเนคเกอร์ไปลิปิดเก็บทรีไปแต่กระซัดออกจากเกมไปสายแบกก็ออกจากเกมไปเช่นกันค่ะคิวฟิตขึ้นรัวๆเลยนะคะจังหวะนี้อ้าวรักแสนหวานฮัลโหลเราไม่ต้องการที่หนึ่งค่ะไม่ต้องแปลงร่างกายเป็นถังก็ได้ออกไปยิงดีกว่านะคะคุณหนูแสนหวานนะคะอยู่ตรงนี้ปักภูมิค่ะมี2 คิวติดตัวแล้วเน้นๆนะคะตอนนี้มีเพียงแค่ต้องบอกว่าตัดภาพไปที่ใครก็ยังศูนย์คิวอยู่อะแต่เหลือเพียงแค่28 คนเท่านั้นนะสำหรับแมตช์นี้จบไปไวมากๆเลยหายไปกันกับครึ่งลำแล้วอะ oh, no. พี่บอลขอบคุณทิกเก็ตค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่บอลเอาล่ะคนนั้นเอค่ะยิงไปเขาลงไปแล้วยิงไม่ทันโดนตุ้ยล้ำอะกลายเป็นมอนสเตอร์เก็บคิวเอสักครู่นะคะจะมินขอภาคเกมมันๆกันก่อนค่ะบอสน้ำมีเพียงแค่1 คิวค่ะตอนนี้เขาจะหาคิวเพิ่มได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคิวคร่าวๆก่อนละกันเนาะตอนนี้เหมือนคนที่มีคิวเยอะสุดและมีชีวิตรอดเหลืออยู่นะคะจะมีเพียง3 คิวเท่านั้นนะคะลงมาก็จะเป็น2 คิวเนาะแต่ว่าคิวไม่ห่างกันมากนะกลายเป็นสลิปปี้นะมี4 คิวเยอะสุดเลยแต่ต้องบอกกันว่าคิวไม่ได้ห่างกันเยอะห่างกันแค่1-2 คิวเท่านั้นนะคะคนที่มี1 คิว 2 คิวหรือยังไม่มีคิวเนี่ยสามารถเก็บคิวได้อยู่ตอนนี้เหลือ21 คนแล้วนะถ้าไม่รีบเก็บคิวเนี่ยต้องบอกว่าอดขอบรางวัลแน่ๆไม่มีสิทธิ์ลุ้นแน่ๆค่ะพี่บอลสายเปย์นั่นๆๆๆ0 คิวนะเดินมาอย่างนี้ถ้าไม่รีบหาคิวนี่หนูได้เป็นคิวให้คนอื่นแล้วนะคะอ้าวยิ้มเจอคาไม่เล่นคาหรอกคานี่ปืนโหดมากนะดาเมจเพียงแค่78เท่านั้นโหดเหลือเกินแต่ว่าถ้ายิงหัวเนี่ยบอกเลยว่าน็อกค่ะหมวก3ก็น็อกแฮกทุกคนค่ะไม่แฮกใครอีกแล้วนะตาเมื่อกี้น่าจะได้เป็น1 หรือ 0 คิวเนี่ยแหละแต่ตานี้ก็ยัง0 คิวเหมือนเดิมรีทายค่ะกินซาวดี้แท็กไปก่อนค่ะยังมีเพียงแค่0 คิวต้องรีบหมดแล้วไม่เสร็จอีกหรอรับซ่าเลื่อนเหลือเพียงแค่4นะคะเป็นจะกระโดดเข้ามาเอาอ้าวก็เป็นรับซ่าออกจากเกมไปบอสนะก็ออกจากเกมไปเช่นกันค่ะรักแสนหวานที่แปลงร่างกายเป็นถังได้คิวไปแล้วนะคะ1 คิวอ
รักแซนวันมี2คิวแล้วยิงไปก็ตีเสื้อมันแตกไปสำหรับรอนนะนะคะแซนวันไม่ไม่เจ็บไม่อะไรเลยปักผู้มี3คิวอยู่นะคะจังหวะนี้ขอบคุณของขวัญนะคุณห้องน้ำขอบคุณค่ะอ้าวเมื่อกี้พ่นอ่ะรามาศูนย์ทำไมยืนนิ่งอ่ะลูกบางคนก็ยังแฮปปี้ฟาร์มกันอยู่นะยังฟาร์มฟรีอีสปอร์ตยังไม่มีคิวสักคิวเลยบอกเลยว่าไม่มีคิวเลยเพียงแค่13คนเท่านั้นค่ะรามาศูนย์ยืนนิ่งนะเป็นคิวฟรีของดาร์กแม็กค่ะบังเอิญเดินมาเจอก๊อจิยืนงงอยู่กลางถนนเขารอข้ามถนนอยู่หรือเปล่าแต่ไม่มีรถเลยนะทำใหม่ไหมครับดาร์กแม็กบอกโอ้ยืนนิ่งๆอย่างนี้วิ่งไปต่อยดีกว่าค่ะคิวฟรีไม่ยิงให้เปลืองกระสุนนะคะกลายเป็นคิวของดาร์กแม็กไปค่ะสำหรับคิวแรกของเขาเจ็บยับนะมีเพียงแค่2คิวค่ะ What? What? ยิงไป What? What? ตะบัดพูดปังบอกรักแซนหวานต่างหากนะรักแซนหวานเก็บ Watch ไปแต่ว่าวักเอ้ยวักว่าโอ๊ยลิ้นพันกันหมดแล้วทุกคนรักแซนหวาน มีคนเข้ามาชาร์จว่ะน่าจะเป็นแบบสีแดงๆเหมือนกันตอนแรกว่าเขาจะผิดกลายเป็นรักแซนหวานเก็บบักพูดไปเป็นคิวที่5ของเขาอ่ะเขาจะเป็นแชมป์หน้าใหม่ของช่องเราหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันแต่ต้องบอกเลยว่ารักแซนหวานเจ็บหนักมากเหมือนกันนะคะสลีปปี้นะเมื่อกี้สลีปปี้มีกี่คิวโอ้แฮก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 อยู่เดี๋ยวทำไมต้องลองแฮกแฮกแฮกว่ามันเหมือนอะไรสักอย่างบ่อ๋อเลยค่ะแฮกพยายามจะวิ่งลงไปชาร์จนะโดนยิงมาเลือดหายไป20ค่ะปาระเบิดไปก่อนนะส่วนแม่สาวคนนั้นนะคะก็วิ่งกลับเข้าไปในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฮกมาได้1คิวเนาะลีปี้ที่มี5คิวอยู่นี่ถือว่าเต็งเหมือนกันนะเพราะรักแสนหวานก็5คิวเช่นกันค่ะต้องรีบหาคิวแล้วถ้าเกิดสลีปปี้เก็บแฮกนาได้ก็จะเป็นคิวที่6ของสลีปปี้ค่ะ wow. ตอนนี้คิวเยอะสุดแล้วนะแต่ว่าห่างกันมากสำหรับรักแสนหวานก็ต้องรับได้คิวที่6ยังไม่ได้นะเขาตั้งไอวอร์ทันค่ะเขาตั้งไอวอร์ทันว่ะเจ็บคอดาร์กแม็กอยู่กลางสมรภูมิรอบๆเขากำลังจะยิงกันนะดาร์กแม็กย่องๆอยู่แถวนี้ข้างล่างก็มีคนข้างบนก็มีคนคนก็เพิ่งขับรถไปอีกส่วนพ่อหนุ่มคนนี้นะคะเหลือเพียงแค่6คนสุดท้ายแล้วเขาจะได้สักคิวไหมนะคะถึงข้ามหมดแมปก็ไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะรอดจริงๆลิปปี้มี6คิวค่ะแต่รักแซนวานกำลังจะได้คิวที่6ระหว่างรักแซนหวานนะแล้วก็สลีปนะคะ hey. เขาชื่อสลีปเฉยๆไปเรียกเขาสลีปปี้จากที่นอนๆ นี่กลายเป็นง่วงเลย รักแซนหวานนะมีคนอยู่ข้างล่างนะเขาจะโดนยิงแตกไปก่อนหรือเปล่าถ้าแตกไปตอนนี้บอกเลยว่าสลีปนะกินไปนิดนึงอ่ะตั้งไอวอร์ทันนะตั้งไอวอร์ทันตอนนี้สลีปน่าจะเจ็บหนักแล้วล่ะค่ะลำบากแล้วนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะต้องตัดสินใจหาที่กำบังเล่นก่อนยิงไปจะได้ยิงไปไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่ตอนเนี้ยรักแสนหวานเนี่ยเหมือนจะโดนหลายทางนะต้องบอกกันว่าตรงเนี้ยหลายทางหลายคนสลิปปี้ก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะ wow. เดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วมารอดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไป5คนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในแบบนี้รวมกันอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าตรงนี้เจ็ดยับเก็บแอคชั่นไปเป็นคิวที่4เจ็ดยับนี่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเขาได้แชมป์เนี่ยเขามีโอกาสนะถ้าเขาฆ่าอีกประมาณ 2-3 คนก็คือฆ่า
หมดแมปอะเขามีโอกาสได้รางวัลเลยนะเว้ยแซนวันน่าจะคิวเยอะสุดแล้วล่ะว้าวอันนี้เหลือ 1-1 แล้วนะคะเหลือเพียงแค่1คนนะเป็นการปะทะกันระหว่าง7คิวกับ0คิวอ้าว0คิวว่าไง7คิวยิงมาแล้ว0คิวพันเดียวก่อนครับเอาแล้วนะเขาจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าจะเก็บพ่อหนุ่ม7คิวได้หรือเปล่าต้องมารอดูกันตั้งไอวอไปหนึ่งทีรักบอลไปรักแซนวันตั้งไอวอกันเลื่อนเหลือแค่เจ็ดออก86เท่านั้นนะอีกหนึ่งนัดเท่านั้นอีกหนึ่งนัดกลายเป็นรักแซนวันคว้าแชมป์ในเกมนี้ไปกับ8คิวของเขาค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันนะว่าใครคิวเยอะที่สุดในเกมนี้นะส่วนคิวแพ้แน่เฮ้ยมันก็ไม่แน่นะโว้ยไม่แน่ไม่แน่รักแสนหวาน8คิวนะสลีป6คิวไม่น่าเลยนะคะเมื่อกี้เหมือนเขาจะโดนหลายทางเนาะเป็นคู่แข่งที่สูสีกันพอสมควรเลยสำหรับสลีปี้กับรักแสนหวานเนาะเจ็ดยับนี่ก็มามืดมานะมาจนถึง3ประมาณ5คนสุดท้ายนะก็ได้มา5คิวแล้วนะคะส่วนคนอื่นๆเนี่ยคิวไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะ